สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์ค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะยังคงเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมภัทรพลนิติวรพลนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่านอกจากแขกรับเชิญที่เดินทางมาพูดคุยกับเราในสตูดิโอแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับสามารถติดต่อกับเราได้เช่นกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอ026206708อีกเบอร์126206711นะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแฟนเพจ Facebook ครับที่แฟนเพจ Spring News อาสาคลายทุกข์ส่งจดหมายส่งมาได้เช่นกันนะครับรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารรอบเป็นง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพวกถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวร้องทุกวันนี้เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอีกแล้วเป็นที่ดินทับซ้อนนะคะชาวบ้านที่มาวันนี้มาจากสุพรรณบุรีที่หมู่3ตำบลดอนเจดีนะคะชาวบ้านกลุ่มนี้ที่มาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทุกข์เหลือเกินเพราะว่าสระน้ำที่เขามองว่าเป็นสระน้ำสาธารณะเพราะว่าใช้มา70-80ปีอ่ะคุณคือนานมากๆเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีการล้อมรั้วนะคะของสระบริเวณดังกล่าวชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้น้ำหรือว่าไปทำกินอะไรในสระได้เหมือนเดิมอีกต่อไปปัญหาเรื่องของพื้นที่นะคะที่มีการรังวัดออกมาจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเนี่ยนะคะคือที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่จับจองตั้งแต่รุ่น 70-80 ปีอะคุณหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี49เนี่ยมีการออกโฉนดออกโฉนดแบบถูกต้องชัดเจนแต่มันกินพื้นที่ตรงนี้เข้าไปด้วยเป็นพื้นที่สระน้ำหลังจากนั้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีการล้อมรั้วชาวบ้านก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปทำอาหารกินเข้าไปใช้น้ำได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเขาใช้มาโดยตลอดแล้วก็เพิ่งทราบว่าที่ตรงนี้กลายเป็นที่มีเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ใช่ที่สาธารณะใช่ครับต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของที่ดินที่อยู่มาหลายสิบปีก็อาจจะมีการเปลี่ยนมือไปได้แต่ว่าเรื่องนี้อยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตนิดนึงว่ารูปที่ดินที่ปรากฏอยู่บนเอกสารสิทธิ์อาจจะดูเหมือนรูปที่ดินเดิมแต่ว่าเนื้อที่มีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ยังไม่ทราบว่ามันเกิดจากข้อผิดพลาดในส่วนไหนแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ทายาทของเจ้าของที่ดินคนแรกที่มีการจับจองแล้วก็มีการมอบที่ดินบางส่วนให้เป็นสาธารณประโยชน์อยู่กับเราด้วยนะครับนอกจากนี้ประชาชนที่เป็นพี่น้องอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากหนองน้ำสาธารณะเนี้ยก็มากับเราด้วยเช่นกันที่สำคัญคือวันนี้มีทนายความมาด้วยนะครับก็จะมาให้ข้อชี้แนะทางกฎหมายว่าเอ๊ะที่เป็นมาเป็นไปอย่างเนี้ยใครจะมีสิทธิ์ดีกว่าหรือว่ามีทางออกในปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะครับใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้นะคะผ่านรายงานชิ้นนี้กันก่อนค่ะสระน้ำที่มีรั้วรวดหนามปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าใช้ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีคือเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ขอให้ทีมข่าว Spring News เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปใช้น้ำจากสระที่ชาวบ้านอ้างว่าเคยใช้มานานกว่า70ปีได้ทีมข่าว Spring News ได้ประสานงานร่วมกับนายกิตติพงษ์แย้มมีนายอำเภอดอนเจดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่สระน้ำที่ชาวบ้านอ้างถึงปัจจุบันมีรั้วปิดล้อมทั้งพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปสูบน้ำได้โดยชาวบ้านเปิดเผยว่าสระน้ำดังกล่าวเดิมเป็นของผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งแต่ยกให้ชาวบ้านขุดสระเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์มานานหลายสิบปีและเมื่อเจ้าของรายดังกล่าวออกเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้นับรวมพื้นที่สระน้ำเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ให้ชาวบ้านไว้ใช้อุปโภคบริโภคผมยังได้ขุดเลยบ่อเนี้ยทำไมก่อนนะจำได้ไหมตอนที่เรามาช่วยขุดนี้ตอนเรากี่ขวบจำได้ไหมโอ้ก็ผมเองก็มีบุตรบ้างแล้วคนต้องคนเยอะมันนานมาแล้วผมก็ยังขุดได้ผมยังมาขุดก็เข้าเลยก็มันก็ยังใช้ก็อยู่บ้างวันนั้นถ้าเวลาขัดคลองขึ้นมาปลาไม่มีก็จะได้ใช้อย่างนี้ได้บ้างอย่างนั้นตอนนี้ก็เขามาไม่ให้ใช้เสลยเขาล้อมรั้วหมดเลยจริงๆได้รู้แน่ชัดว่าอ้อนนี้เขาไม่ให้เราใช้แล้วเขาว่าเขาซื้อแล้วหลังจากนั้นในปี2540ชาวบ้านพบว่ามีผู้มาอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่โดยจะฝังกลบสระน้ำแต่ชาวบ้านไม่ยินยอมและได้แจ้งกับทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมเพื่อยืนยันพื้นที่จนกระทั่งในปี2549กลับพบว่ามีการออกโฉนดที่ดินทับกับสระน้ำสาธารณะดังกล่าวโดยพบว่ามีเอกสารสิทธิ์โฉนดชัดเจนมีการรังวัด
และเซ็นรับรองจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงและพนักงานที่ดินครบทุกจุดซึ่งในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินคนปัจจุบันได้ล้อมรั้วไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้น้ำหมู่ดอนถั่วหมู่ดอนยาวแล้วก็หมู่ทางฝางดอนประดู่3 4ดอนเนี่ยเขาใช้น้ำบ่อนี้ทางนั้นเขาประคุณกับทุกหมู่อ่ะในบ่อเนี่ยทุกเนี้ยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช้ไม่ได้หลายเดือนแล้วตอนนั้นมันแห้งมาช่วงแล้งมันแห้งไงมั้ยเขาใช้น้ำประปาอยู่ใช้ได้มั่งไม่ได้บ้างน้ำประปามาให้หายขาดตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วมันต้นไม้ต้นไร่มากรบในบ่อจะเต็มหมดเนี่ยผมห้ามให้เขากรบมาที่ของสาธารณะที่ของหมู่บ้านครับทุกของที่เนี่ยเขาโอนให้กันเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านเพราะงั้นกบไม่ได้ขนาดเตี่ยเขายังอยู่เนี่ยเขามาก็หยุดไปหายไปทั้ง10กว่าปีเพิ่งมาเกิดเนี่ยทางด้านนางสิริรักษ์สุวรรณวงศ์ทายาทเจ้าของที่ดินเดิมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ในอดีตตนเองทราบว่าพ่อได้มอบที่ดินให้กับชาวบ้านจริงแต่ไม่มีการออกเอกสารอุทิศให้และในช่วงปี2540ตนเองและพ่อเคยมายืนยันกับทางอำเภอว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของครอบครัวตนเองเป็นผู้มอบให้ชาวบ้านจริงต้องเรียกว่าเตี่ยนะพ่อค่ะก็บอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ดินของเราทั้งหมดแล้วก็ชาวบ้านแถวเนี้ยเป็นส่วนมากจะเป็นลูกน้องของที่บ้านนะคะที่บ้านทำธุรกิจแล้วเหมาก่อสร้างแล้วเตี่ยเขาก็บอกว่าพวกเนี้ยเขาก็ไม่มีน้ำที่จะใช้ก็เลยบริจาคที่ส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งเนี้ยนะคะให้กับชาวบ้านขุดเป็นบ่อน้ำประมาณเกือบ2ไร่เพราะว่าที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นน่ะที่เป็นทุ่งนาสีเขียวๆเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นของที่บ้านอยู่แต่ว่าจำได้ว่าเมื่อปี40เนี่ยมันมีเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการลุกล้ำพื้นที่นี้เหมือนกันแล้วก็ชาวบ้านก็ไปบอกคุณพ่อแล้วก็พอดีคุณพ่อตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มาคุยกับท่านในอำเภอสมัยนั้นแล้วท่านในอำเภอก็แนะนำว่าให้เขียนเป็นบันทึกข้อความไว้ที่อำเภอนิดนึงว่าได้อุทิศให้กับชาวบ้านใช้จากข้อมูลของที่ดินอำเภอดอนเจดีระบุชัดว่าที่ดินแปลงดังกล่าวออกโฉนดในปี2549โดยออกจากเอกสารใบจองมีพื้นที่ทั้งหมด2ไร่3งาน43ตารางวาโดยกินพื้นที่สระน้ำดังกล่าวขณะที่นายกิติพงษ์แย้มมีนายอำเภอดอนเจดีระบุว่าจากปัญหาของชาวบ้านและเอกสารที่ทางที่ดินนำมาเสนอนั้นกรณีดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชนซึ่งไม่ใช่ที่ดินสาธารณะโดยจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาดำเนินการต่อไปคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้จะมีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางอำเภอมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ช่วยเหลือชาวบ้านมีเจ้าพนักงานที่ดินนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินและจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินนะครับเข้ามาเป็นกรรมการด้วยคือตามหลักการเนี่ยถ้าเป็นที่สาธารณะโดยชัดเจนเลยนะครับเขาเรียกว่ามีหนังสือนสล.หรือหนังสือสำคัญทำสำหรับที่หลวงคือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้เนี่ยหน่วยงานที่จะต้องดูแลก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลกับอำเภอที่จะดูแลร่วมกันนะครับแต่ถ้าเป็นที่เอกชนเนี่ยปรากฏเอกสารสิทธิ์ว่าเป็นที่เอกชนเนี่ยท่านหน่วยงานราชการจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลขณะเดียวกันทีมข่าวสปริงนิวได้ติดต่อไปยังเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวคนปัจจุบันพบว่าเจ้าของคนปัจจุบันรับช่วงที่ดินมาจากเจ้าของรายแรกก่อนออกโฉนดซึ่งก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้ชาวบ้านใช้น้ำจากสระได้แต่เมื่อต้องการทำสวนจึงล้อมรั้วเพื่อป้องกันความเสียหายและเห็นว่าปัจจุบันชาวบ้านใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคการล้อมรั้วปิดสระจึงไม่น่าจะกระทบกับชาวบ้านอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงในกรณีสระน้ำของพื้นที่หมู่3ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ยังคงต้องรอการพิสูจน์จากคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาเป็นประจำนั้นจะเห็นได้นะครับว่าปัญหาเรื่องที่ดินมีมากจริงๆเพราะว่าหลายๆครั้งที่เกิดข้อพิพาทเวลาเราต้องการเอกสารที่จะยืนยันถึงที่มาที่ไปและความถูกต้องไปตามหากับหน่วยงานราชการอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตวันนี้หนึ่งไม่ได้กล่าวโทษใครแล้วกันว่าทำไมมันถึงหายากจังนะครับเป็นเสียงสะท้อนว่าอาการจัดสารระบบ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของที่ดินนั้นทุกวันนี้จัดสารระบบกันดีแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นหลายปัญหามันจะเคลียร์ไปได้เพราะว่าเรามีเอกสารยืนยันนี่แหละครับทำให้เป็นระบบระเบียบเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็หลายกรณีก็เคยเกิดขึ้นเนื่องจากสารระบบที่มันยังหาไม่เจอก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบจากทางจังหวัดมาตรวจสอบอยู่เหมือนกันจังหวัดก็ช่วยอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ามาคุยกันมีชาวบ้านอยู่กับเรานะคะมีทนายความแล้วก็มีเจ้าของที่ดินมือแรกต้องบอกคนเดิมนั่งเดิมเลยนะคะเป็นทายาทมาคุยกับเราช่วงหน้ากลับมาค่ะครู่เดียวครับพิพาทเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับสระน้ำสาธารณะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นประเด็นที่ทางรายการของเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอำเภอดอนเจดีนะคะหมู่3วันนี้มีชาวบ้านจากสุพรรณมาร้องเรียนกับรายการของเราบอกว่าตอนนี้พวกเขาเองไม่สามารถที่จะใช้น้ำในสระน้ำสาธารณะซึ่งใช้กันมา7 8 9 10ปีแล้วคือตั้งแต่รุ่นโบราณกันเลยใช้มาโดยตลอดใช้อาบใช้กินใช้รถผักใช้ทุกอย่างทุกคนร้อยหลังคาเรือนเนี่ยมาใช้ที่สระน้ำแห่งนี้แต่จู่ๆเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้ทุกวันนี้มีการล้อมรั้วเกิดขึ้นนะคะชาวบ้านเองก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่สามารถไปใช้สระน้ำนี้ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะจนกระทั่งมาทราบว่าพื้นที่ตรงนี้มีการเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆและปัจจุบันมีการออกเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นสำคัญคือชาวบ้านบอกว่าการออกโฉนดนั้นมันดูมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีการกินพื้นที่ไปในพื้นที่สระน้ำของพวกเขาสาธารณะที่เขามองอย่างนั้นมีการทับที่นะคะแล้วก็มีการไปร้องศูนย์ดำรงธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าทางหน่วยงานบอกว่าตอนนี้ก็ยึดตามโฉนดล่าสุดนะคะซึ่งมองว่าเป็นโฉนดที่ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้รวมถึงมาดูว่าที่มาที่ไปของที่ตรงนี้ที่มีปัญหาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของข้อกฎหมายวันนี้มีทนายความมาคุยกับเราด้วยนะคะต้อนรับแขกรับเชิญทั้งบนแล้วก็ด้านล่างเวทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีด้านล่างนะคะเป็นชาวบ้านนะคะจากดอนเจดีค่ะครับแนะนำแขกรับเชิญของเราท่านแรกก่อนนะครับเป็นชาวบ้านจากดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณรุ้งทิพย์จำปีเรืองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่2ครับคุณศิริลักษณ์สุวรรณวงศ์นะครับเป็นทายาทเจ้าของที่ดินเดิมนะครับสวัสดีครับและท่านที่3นะครับท่านสมพรมูสิกะครับทนายความสิทธิมนุษยชนสภาทนายความครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณทนายสมพรนะพอมีเรื่องทีไรต้องนึกถึงทนายสมพรนะคะเพราะว่าจะมาคุยเรื่องข้อกฎหมายวันนี้เรื่องที่ดินเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศไทยไหนอาจจะพูดอย่างนั้นแล้วเกินนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆโดยเฉพาะชาติเป็นปัญหาชาติเลยมาแล้วแห่งชาตินะคะขออนุญาตถามทางปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะคุณผู้ชมจะได้รับทราบว่าตกลงไอ้สระตรงนี้เนี่ยมันมีการทับที่อะไรกันยังไงนะคะพี่รุ้งทิพย์เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ค่ะสระตรงนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่นั่นแหละอยู่ในพื้นที่จ้ะใช้กันมา 7-80 ปีค่ะขนาดนั้นเลยแล้วตั้งแต่ใช่จ้ะยังแปลว่าพี่ยังไม่เกิดเลยสิยังไม่เกิดจ้ะอืมเพราะพี่เกิด09อ่ะพี่เกิดมาพี่ก็ได้ใช้น้ำนั้นแล้วอ๋อเป็นขนาดมันใหญ่มั้ยฮะพี่เยอะมากจ้ะกี่ไร่ประมาณไร่รู้2ไร่แล้วพี่ก็ไม่ค่อยดูเรื่องเค้าเนาะเรื่องที่ดินเนาะเกือบ2ไร่จ้ะอืมพี่ไม่ค่อยรู้เค้าหรอกอืมแล้วเราก็ใช้น้ำในสระน้ำตรงนี้ใช้อยู่อย่างนั้นแหละตั้งแต่พี่เกิดมาพี่2ขวบ3ขวบพี่ก็เอากระป๋องไปตักน้ำบ่อเนี้ยมากินแม่ใช้พี่ก็ตักเอามาเขาใช้ไปตักก็ตักอยู่อย่างนั้นแหละคือเราคิดว่าเป็นสระน้ำสาธารณะประโยชน์คือทุกคนในหมู่บ้านก็ทุกคนก็มาใช้ตรงนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมคะพี่ก็เคยถามพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่บ่อลูกนี้เป็นของใครเขาบริจาคให้หมู่บ้านลูกเขาก็ให้พวกพ่อแม่นี่แหละมาขุดกันเอาไว้กินน้ำกันเอาไว้กักน้ำไว้กินกันไว้ใช้กันลักษณะการใช้ประโยชน์สมัยก่อนนี่ใช้กันทั้งปีครับทำอะไรมั่งทั้งปีจ้ะก็วัวควายอะไรก็เอามาตักน้ำให้วัวให้ควายกินทุกอย่างทุกเรื่องที่เราใช้น้ำบ่อเนี้ยทุกเรื่องอ่ะครับทุกเรื่องเลยแต่ก่อนมันน่าจะยังไม่มีน้ำประปาเนอะจ้าไม่มีก็มีแค่คลองมีแค่คลองแล้วก็ใส่น้ำบ่อเนี้ยกินอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นจุดหลักจ้าเป็นจุดหลักของหมู่บ้านหรือหมู่บ้านพื้นนั้นเลยเอาเฉพาะพื้นนั้นเลยเนี่ยเขาใครๆเขาก็มาหาบมาช่วงแล้งๆเขาก็เดินลัดเลาะทุ่งนามาตักกันไปกินกันไปอาบกันไปทำประโยชน์กันในครัวเรือนทำอาหารทำอะไรกันนั่นแหละทุกเรื่องอ่ะแล้วเราใช้แบบนี้มาเรื่อยๆเนาะก็ผ่านมา10 20 30 40ปีเรื่อยๆจนกระทั่งใช้ไม่ได้นี่เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ใช้ไม่ได้เมื่อไหร่เราก็ใช้กันมาเรื่อยนะเมื่อเนี่ยที่เขาไปกบไปดันอะไรกันนี่แหละ
กบหมายถึงเอาอะไรกบเอาไปดันเอาดินเอาอะไรไปลงกันเนี่ยต้นไม้ลงเนี่ยน้ำก็เสียอ๋อเห็นอยู่เหมือนกันว่าเหมือนมีการปลูกไม่แน่ใจว่าเป็นต้นกล้วยหรืออะไรสักอย่างเป็นปลูกพืชอยู่ในสระเนี้ยนะคะมันเป็นต้นไม้ลกเขาก็ดันต้นไม้ลงมาในบ่อเนี้ยน้ำก็เลยเสียเมื่อไหร่คะเริ่มดันประมาณตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วไหมเดือน2เดือนที่แล้วจ้ะ2เดือนที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มทำอ่ะแล้วรั้วเนี่ยคะมีตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วไหมคะรั้วนี่เพิ่งจะล้อมเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วป่ะอ๋อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองจ้ะเขาตั้งเสามาเรื่อยๆแหละพอตั้งเสาพอชาวบ้านไปแย้งเขาก็หยุดพอชาวบ้านไปแย้งเขาก็หยุดค่ะหยุดมาเรื่อยๆหยุดจนมาว่ามาออกโฉนดเขาก็เลยคุมพื้นที่เลยว่าฉันจะล้อมของฉันแล้วนะอะไรประมาณนี้พวกเราจะไปใช้ที่ไหนแล้วต่อไปก็แสดงว่าที่ผ่านมาก็มีการเจอกันบ้างระหว่างเจ้าชาวบ้านกับเจ้าของที่ดินเจอกันตลอดแล้วพูดคุยอะไรกันยังไงครับว่าถ้าเกิดไม่มีบ่อตรงนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนยังไงได้พูดคุยกับเขาไหมเขาไม่ฟังเราเขาไม่ฟังเราเขาบอกเขาเป็นที่เขามีใบหมายถึงมีโฉนดเขามีโฉนดและเราเนี่ยใบเนี่ยโฉนดเนี่ยออกมาได้ยังไงเราไม่โฉนดให้เราดูไหมไม่อ๋อไม่แค่บอกว่ามีเขาบอกว่ามีไม่เขาบอกเป็นที่เขาละเป็นที่เขาละเป็นที่เขาละแสดงว่าเราเริ่มรู้ว่าเราเริ่มใช้สระบ่อน้ำตรงนี้ไม่ได้ตั้งแต่ประมาณ 2-3 เดือนที่เขาเริ่มเอาอะไรมาถ่ายกลบเอาอะไรมาปลูกแล้วนี่แหละตรงนี้คือใช้ไม่ได้แล้วชัดเจนแล้วหลังจากนั้นก็มีการล้อมรั้วอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าที่ตรงนี้เป็นของฉันนะอาณาบริเขตค่อนข้างจะชัดเจนแบบนั้นทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้กันแล้วไม่ได้ใช้แหละไม่ได้ใช้มาสัก 2-3 เดือนแล้วเนี่ยนะได้เพราะน้ำมันเน่าหมดใช้ไม่ได้ขึ้นมาน้ำเหม็นไก่ตายเป็นเล้าๆนะเอามาให้ไก่กินอ่ะไม่ได้ไก่อ่ะเลี้ยงไก่ไก่ชนไก่บ้านน่ะเลี้ยงไก่กันเนี่ยชักน้ำขึ้นนั้นมาน่ะไก่กินตายหมดแล้วเลยก็คือพี่ก็มองว่าก็งงเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่บอกเนี่ยที่สาธารณะเขายกให้นะเราน่าจะใช้ประโยชน์แต่จู่ๆมาวันนึงก็ไม่ได้ใช้เป็นแบบเนี้ยก็เลยงงนะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นที่อะไรมือแบบต้นกำเนิดออริจินอลเลยอ่ะเป็นของใครนึงก็คือทางคุณศิริรักษ์นะฮะเป็นทายาทเป็นที่ของคุณพ่อคุณพ่อค่ะเป็นที่ของคุณพ่อค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยการมีที่ดินเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันและยิ่งอำเภอดอนเจดีซึ่งเป็นอำเภอที่ค่อนข้างกันดารแห้งแล้งที่ดินราคาไม่แพงก็ใช้วิธีการจับจองกันและเสร็จแล้วตอนนี้พอจับจองเสร็จแล้วก็มีการเขาเรียกว่าจัดรูปที่ดินใช่ไหมครับแล้วก็ที่ตรงนี้ประมาณสักเกือบ2ไร่เนี่ยมันอยู่ส่วนล้ำเขตลำน้ำออกมานิดนึงนะฮะสมมติว่ามันมีแบบเรามีแปลงใหญ่อยู่แปลงนึงแล้วก็มีลำรางสาธารณะเล็กๆซึ่งทางที่ดินที่การเกษตรน่ะกระทรวงเกษตรมาตัดเป็นลำรางเราก็บอกว่างั้นที่ที่แปลงเกินกว่าลำรางเนี่ยทางบ้านก็บอกว่าก็ให้ทางชาวบ้านใช้เป็นบ่อน้ำสาธารณะเพราะชาวบ้านเนี่ยไม่มีน้ำกินน้ำใช้มันยังไม่มีระบบประปาสมัยก่อนนี่ยังไม่มีระบบประปาแล้วก็การที่จะไปหาน้ำจากไหนมาเนี่ยถ้าน้ำจากลำน้ำบ้านคอยเนี่ยก็ประมาณ10กิโลครับเขาต้องไปเข็นกันมาก็เลยบอกว่าแล้วก็ประกอบกับชุมชนเนี้ยเป็นแบบเหมือนกับที่บ้านทำธุรกิจนะครับรับเหมาก่อสร้างแล้วชุมชนนี้ก็ไปเป็นพวกคนงานก่อสร้างให้เราเราก็จำเป็นที่จะต้องดูแลก็ดูแลกันก็เพราะฉะนั้นตอนที่มันเลยในส่วนของลำรางไปเราก็ไม่เอาบริจาคไปเราก็บอกว่าให้เขาขุดบ่อกันเองก็แล้วกันเขาก็มีลุงคนนึงอ่ะที่เขาบอกว่าเขาต้องมาขุดกันอ่ะเพราะว่าเท่าแก่ให้เสร็จก็ต้องขุดบ่อสมัยก่อนยังไม่มีรถแมคโครยังไม่มีการอย่างนี้เราก็ถือว่าเราให้แล้วก็แล้วกันไปก็ไม่ได้ดูแลว่าเอกสารสิทธิ์เป็นอะไรแต่เท่าที่ทราบรู้สึกจะมีปัญหาเมื่อก่อนปี40เพราะคุณพ่อเนี่ยเสียปี42แล้วตอนก่อนปี40เนี่ยมีปัญหาเรื่องลุกล้ำเนี่ยครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ คุณพ่อก็ไปบอกว่าเอ้ยนี่มันที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เท่าที่ดิฉันจำได้แน่ๆแต่ว่าคือถ้าเอกสารสิทธิ์ตัวนี้มีอยู่คือถ้าเอกสารตัวนี้มีอยู่ก็จ บว่าคุณพ่อเนี่ยไปเซ็นที่อำเภอแน่ๆที่อำเภอดอนเจดีเพราะว่าในอำเภอเนี่ยแนะนำบอกว่าถ้าเป็นที่ของเฒ่าแก่เนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีการกินอย่างนี้กันตลอดก็จะมีปัญหาต่อไปให้เฒ่าแก่ไปบริจาคที่อำเภอจบแล้วก็ครับดิฉันเนี่ยไปกับคุณพ่อแน่ๆครับแล้วก็คุณพ่อก็ขึ้นไปข้างบนแต่ดิฉันเนี่ยไม่ได้แบบ
ไม่ได้สนใจอ่ะครับแล้วก็คุณพ่อก็จัดการอะไรของเขาไปแล้วก็คือทำเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยแหละค่ะคิดว่าต้องทำแน่ๆเพราะว่าไปที่อำเภอถ้าไม่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไปทำอะไรใช่ใช่แล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เอาเอกสารออกมาหรือเปล่าเนี่ยคือดิฉันไม่ได้ใส่ใจดูตรงนี้ก็ย้อนกลับไปก็20ปีได้แล้วมั้งนะ20ปีได้ครับครับแล้วก็พอดีดิฉันก็พยายามที่จะค้นหาเพราะคุณพ่อเสียไป20ปีเพราะว่าพอชาวบ้านมาแจ้งเรื่องกับดิฉันวันนั้นอะที่ดิฉันกลับไปสุพรรณนะฮะเพราะปกติดิฉันไม่ได้อยู่สุพรรณก็มาแจ้งเรื่องว่าเออมันมีเคสนี้เราก็พยายามหาเอกสารว่าเอ้ยเราเคยบริจาคที่คุณพ่อไปที่อำเภอเอกสารนั้นก็หาไม่เจอเราก็เลยแจ้งไปทางอำเภอว่าเอ้ยขอค้นทางอำเภอได้ไหมมันน่าจะมีสารบบเก็บไว้ครับทางอำเภอก็บอกว่าไม่มีก็คือเขาก็ตีความได้สองประเด็นถูกไหมไม่มีคือหนึ่งหายสองไม่ได้ทำมันก็แล้วแต่ว่าจะชี้ประเด็นไหนแต่อันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่พี่อยากจะฝากๆหลายๆคนที่จะอุทิศให้กับชาวบ้านน่ะที่ดินให้กับชาวบ้านว่าไอ้เอกสารตัวเนี้ยกรุณาถือไว้ตลอดอย่าไปหวังพึ่งว่าจะอยู่ที่ราชการครับคือต้องเก็บไว้กับที่เราทั้งแม้นว่าถึงแม้นว่าเราโอ้สมัยก่อน20ปีเครื่องถ่ายเอกสารไม่มีหรอกค่ะก็อะไรนะเอกสารแผ่นนึง20บาทมั้งถ้าถ่ายอ่ะโอ้โหสมัยก่อนอย่างนั้นน่ะยากแต่วันนั้นไปที่อำเภอดอนเจดีไปแน่ๆเขาบอกว่าไม่มีหมายถึงว่าวันที่จะไปขอเอกสารไปดูยืนยันไปขอคนเนี่ยฮะเขาบอกไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วมีข้อยุ่งยากด้วยว่าดอนเจดีก็โยนไปอีกที่นึงอ๋อพอดีดิฉันกำลังจะไปสืบว่าอีก่อนที่จะเป็นโฉนดเนี่ยมันต้องเป็นนส3แล้วก็เป็นนส2ใบจองถ้าเกิดใบจองของดิฉันเนี่ยมันครอบคลุมตรงเนี้ยมันก็จะจบมันก็จะแย้งได้ว่าคุณออกโฉนดทับซ้อนที่ฉันเสร็จแล้วตอนนี้ดิฉันก็เลยถามที่ดินที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินที่วันนั้นไปลองไปคุยกับนายอำเภอด้วยกันเขาก็บอกว่าที่แปลงนี้สมัยก่อนอำเภอดอนเจดีเนี่ยคือกิ่งอำเภอซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอศรีประจันเขาบอกเอกสารทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่อำเภอศรีประจันดิฉันก็ขับรถกลับไปที่อำเภอศรีประจันไปถามที่ศรีประจันศรีประจันก็บอกอ๋อเอกสารทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ที่ดอนเจดีแล้วลงอยู่ที่ไหนกันแน่คะเนี่ยก็คือดิฉันจะหาสารบบตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเพื่อที่จะได้เอาไปยืนยันช่วยชาวบ้านแล้วสรุปวันนั้นไม่ได้ความก็ไม่ได้ความก็กลับบ้านกลับกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ก็ยังไม่เจอจนถึงทุกวันนี้เหรอคะก็เดี๋ยวจะว่างก็จะลางานไปขอที่อำเภอดอนเจดีว่าตกลงอยู่ที่ไหนแน่อยากจะหาให้เจอเพราะว่าถ้าเจอปุ๊บก็จบเลยเหมือนกันนะเพราะถือว่าคุณพ่อนี่ก็มีถ้าเอกสารชัดเจนแล้วว่าอุทิศให้กับชาวบ้านนั่นก็คือเป็นที่ของชาวบ้านแล้วคืออย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวคงเป็นกระบวนการต่อไปว่าจะเจอหรือไม่เจอนี่ก็ค่อยว่ากันนะคะต้องบอกอย่างนั้นแต่ที่ตรงนี้ที่มอบให้ที่ชาวบ้านที่เราจำความได้แล้วนั้นไปคุณพ่อคือเรามอบให้แน่ๆแล้วมันมีการเปลี่ยนมือเหรอฮะหรือยังไงฮะหมายถึงที่สองไร่เนี่ยแหละที่ไร่กว่าๆเนี่ยแหละไม่มีการเปลี่ยนมือให้ชาวบ้านเขาก็ใช้เป็นบ่อน้ำสาธารณะตลอดแล้วเขาก็ใช้เป็นสาธารณประโยชน์มาตลอดจนกระทั่งเมื่อ2วันก่อนเนี่ยที่บอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขามาถมที่แล้วเขาอ้างว่าเขาได้โฉนดมาตั้งแต่ปี2549ครับซึ่งดิฉันก็ทิ้งประเด็นอันนี้ไว้ให้ท่านในอำเภอว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ตั้งแต่โฉนดตั้งแต่ปี2549ครับทำไมเขาไม่ทำไม่ใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เป็นประโยชน์กับเขาเป็นเจ้าของใช่ไม่มีการแสดงการเป็นเจ้าของชาวบ้านก็ยังใช้น้ำในบ่อนี้ตลอดมาเขาไม่รู้ไงเพราะชาวบ้านก็เข้าใจว่ายังเป็นสาธารณะเขาก็จะยังไม่แย้งจนกระทั่งปี2559เนี่ยซึ่งมันมีที่แปลงหนึ่งซึ่งใกล้ๆกับบ่อน้ำเนี่ยคือคุณปีชาเนี่ยในปีชาเนี่ยนะฮะเสียชีวิตก็เลยไม่แน่ใจว่าพอในปีชาเสียชีวิตก็อาจจะไม่มีหลักฐานทางบุคคลหรือเปล่าอันนี้เราไม่ก้าวล่วงครับปีชานี่เป็นที่เป็นที่ดินข้างเคียงบ่อน้ำเป็นพื้นใหญ่หน่อยที่ติดกับบ่อน้ำเพราะว่าตอนนี้คือพยายามเห็นโฉนดอันนี้กำลังงงๆอยู่ว่าไอ้พื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็คือโฉนดตัวนี้ใช่ไหมคะทางคุณศิริลักษณ์ค่ะแปลว่าตรงหัวมุมด้านซ้ายด้านนี้เหรอคะตรงนี้แต่คือที่ตรงอันนี้เป็นที่ที่มันจะเป็นชื่อของคุณใหญ่ดอกกระถิ่นค่ะคนนี้เป็นใครอะไรยังไงคะคุณใหญ่ดอกกระถิ่นเนี่ยเขาเป็นผู้มอบที่ดินให้กับคุณผู้ถือโฉนดปัจจุบันอ๋อเขาบอกว่าคุณใหญ่ดอกกระถินเนี่ยได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้กับเขาแต่ดิฉันก็ทิ้งประเด็นให้กับทางนายอำเภอทราบบอกว่าคุณใหญ่ดอกกระถินเนี่ยมีบุตรมีธิดา
เกือบ10คนแล้วคุณที่ได้รับโฉนดปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เป็นบุตรหรือไม่ได้เป็นธิดาแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรเออแล้วได้ที่ดินมาได้ยังไงทีนี้คุณศิริลักษณ์เองได้เคยคุยกับเจ้าของที่ดินคนปัจจุบันไหมว่าเอ๊ะขอบเขตที่ดินเดิมที่มันเป็นบ่อน้ำเนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินมือแรกๆเนี่ยเคยบริจาคไปแล้วนะแต่ว่าท่านได้ตรงนี้มาได้ยังไงเคยไปสอบถามกันไหมครับยังไม่เคยเจอตัวเป็นอ๋อยังไม่เคยเจอตัวกันแต่ว่าที่ผ่านมาคือไปร้องเรียนไปสอบถามกับท่านนายอำเภอแล้วฮะคือดิฉันให้น้องสาวค่ะไปยื่นเรื่องไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีครับทางศูนย์ดำรงธรรมทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็มอบหมายให้ทางที่ดินดอนเจดีเป็นผู้ตอบเพราะเคสนี้เป็นหน้าที่ของที่ดินที่ดินอำเภอดอนเจดีเขาก็ตอบบอกว่าโฉนดที่ดินที่คุณคนนี้ได้มาเนี่ยถูกต้องตามพระราชบัญญัติที่ดินอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตามระเบียบว่างั้นตามระเบียบเรียบร้อยเอกสารถูกต้องค่ะเอกสารถูกต้องแต่ว่าไม่ได้คุยกันลึกลงไปถึงขนาดว่าได้มาอย่างไรรังวัดกันอย่างไรชี้แนวเขตกันอย่างไรไม่ได้ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมไม่ได้ถามค่ะไม่ได้สอบถามยังไม่ได้สอบถามเอกสารที่ทางคุณศิรักษ์บอกคืออยู่ในมือดิฉันอันนี้เป็นโฉนดนะไม่ใช่นสสามก่อนนี้เป็นนสสามถูกไหมฮะก่อนหน้านั้นเป็นนสสองเป็นนสสองแล้วก็มานสสามแล้วปัจจุบันที่ออกโฉนดคือปี49ก็คือโฉนดใบนี้นะคะเป็นสำเนามาเปลี่ยนมือก็คือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ครอบครองเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูตัวพื้นที่สังเกตว่าพื้นที่ถ้าเทียบกับเมื่อสักครู่ของก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ลักษณะรูปแบบเดียวกันเป๊ะเลยคือทรงหรือว่าเหลี่ยมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เขียนในโฉนดฉบับนี้เนี่ยคือ2ไร่โดยประมาณกับอีกนิดๆนะคะ2ไร่นิดๆแต่ตัวที่ก่อนหน้านี้จะเป็น1ไร่ครับกว่าๆจริงๆแล้วถ้าดูกันตามตัวเลขนี่มันมากกว่ากันเป็นเท่าตัวแล้วเท่าตัวนึงนะคะแต่ว่ารูปพื้นที่นี่เหมือนกันแต่ด้วยความที่พื้นที่มันติดกับตัวสระบ่อตัวนี้ทีนี้ชาวบ้านก็ต้องเห็นว่ามันกินเข้าไปในพื้นที่ของเขาหรือไม่เพราะว่าตัวเลขมันก็ค่อนข้างจะต่างกันเป็นเท่าตัวอยู่แล้วนะคะอันนี้แต่ว่าทางที่ดินก็ยืนยันว่าถูกต้องเพราะว่ามีการรังวัดมีการให้ไปชี้แนวเขตทิศเหนือใต้ออกตกชัดเจนเขายืนยันว่าตัวเอกสารเท่าที่เห็นหน้าเอกสารเนี่ยมันถูกต้องถูกต้องนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็จะเป็นความสงสัยของชาวบ้านว่ามันมายังไงมันกินเข้าไปได้ยังไงมันเกินเข้าไปได้ยังไงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับทางทนายสมพรกันบ้างนะคะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันมีข้อกฎหมายอะไรยังไงแล้วก็ชาวบ้านเองหลังจากนี้จะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะตามรายการสปินนิวส์อาสาคลายทุกข์กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินนะครับที่ไปทับกับสระน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านใช้กันมายาวนานหลายสิบปีเบรกเมื่อสักครู่เราพูดคุยกับทายาทของเจ้าของที่ดินมือแรกแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเคยมีการอุทิศกันไว้อย่างไรรวมถึงชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในสระน้ำก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องก่อนหน้าที่จะมีการล้อมรั้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่น่าพูดคุยไม่แพ้กันคือคนที่ขุดสระนี้เลยขุดเองกับมือนะครับเพราะว่าเท่าแก่ก็คือคนที่อุทิศที่ดินให้เนี่ยมอบที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรครับถุงพลายทหารคุณลุงถุงคุณลุงถุงเนี่ยเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเดิมเนี่ยเป็นลูกน้องของเท่าแก่คือเจ้าของที่ดินก็คือคุณพ่อของคุณศิริลักษณ์นะครับคุ้นเคยกันคนคุ้นเคยกันรุ่นเดียวกันอ๋อเพราะฉะนั้นก็อยู่ในพื้นที่มานานอยู่แล้วครับเห็นบอกว่าเป็นคนขุดบ่อนี้เองเลยขุดครับผมก็ได้มาขุดย้อนกลับไปหลายสิบปีไหมฮะโบราณขอไม้จอดที่ปากนิดนึงค่ะคุณลุงใกล้ๆนิดนึงได้ยินเสียงชัดๆไปหลายสิบปีแล้วก็ตั้งแต่ผมอายุ30ไปแหละผมได้ครอบครัวก็จึงได้มาอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นลูกเคยเข้าในหมู่บ้านเอกสารนั่นแหละเห็นบอกว่าขุดเองเนี่ยขุดยังไงสมัยนั้นอ๋อสมัยนั้นก็ขุดและจอบขุดดินเราเนี้ยขุดแล้วก็มีปุ้งกี้หาบไม่มีรถมาขุดอย่างนี้หรอกคลองเนี้ยก็ยังไม่ได้ขุดนะครับคลองแถวดอนยาวเท่านี้นะยังไม่มีคลองครับไม่เดิมนั้นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นที่นาหรือว่าอะไรฮะนาครับเป็นนาข้าวอย่างเงี้ยแต่ขุดด้วยจอบขนก็ด้วยปุ้งกี้นะครับช่วยกันเยอะไหมครับโอ้ก็ขุดละหาบละหาบเลยคนละหาบใช้เวลาขุดกันนานไหมลุงถุงจำได้ไหมขุดกันเป็นแรมเดือนเลยไหมกว่าจะได้สระน้ำเป็นไร่นะโอ้เป็นไร่เป็นเดือนๆกว่าจะเสร็จกันละ
เมื่อก่อนก็ขนขุดนี่ครับครับครับคือตั้งใจขุดสระน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำไปทำอะไรน้ำอะไรน้ำก็เอาไปกินบ้างไปใช้อาบบ้างอะไรบ้างรดต้นมะผักต้นไม้อะไรต่ออะไรกันเนี่ยล้างถ้วยล้างชามอะไรงัวควายมากินก็ถ้าขุดกันกว้างมังกรซึ่งใช้ด้วยกันหมดไม่มีใครบอกว่าเป็นของชั้นอะไรอย่างนี้ไม่มีนะฮะแบ่งๆกันใช้ครับแถวทางขว้างนั่นแถวดอนประดูนั่นทางดอนยาวนี่ดอนทั่วเนี่ยเอากันนั่นทั้งนั้นเลยมีสระลูกเดียวลูกนั้นตอนนั้นขุดกันคนขุดเยอะนะค่ะค่ะนั่นแสดงว่าคุณลุงก็กับชาวบ้านใช้มาโดยตลอดจนกระทั่งปี 4-5 ที่มีการออกโฉนดตอนนั้นก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่คือตอนนั้นเราไม่รู้แหละว่ามีเจ้าของเพราะเราก็ยังใช้ถ้ามีเจ้าของทำไมเขาไม่มาล้อมรั้วหรือมาไม่ให้เราใช้ถ้าไม่มาล้อมคราวนี้ก็ยังอยู่ก็ยังใช้ก็อยู่นั่นมาล้อมจะเจนกรบเข้าไปครึ่งเลยก็ยังจะใช้ไม่ได้อีกทีนี้กรบหมดเลยแล้วมั้งแล้วตอนปีที่เขาออกโฉนดเสร็จตอนปี 4-5 ทางเจ้าของเขาไม่มีการมาบอกเราใช่ไหมห้ามใช้แล้วหรือ4-9เนี่ยค่ะขอไม่ได้พูดอะไรทางนั้นเขาก็กรบมันเขาไปเรื่อยเชื่อยไปอย่างนั้นแหละทำของเขาเองพึ่งมาพูดกันปีนี้แหละเพิ่งมาบอกมันไม่นานนี้นะว่าของเข้าแล้วนะเข้าล้อมเลยนี่ขนาดถึงได้แน่ชัดเนี่ยสมัยก็ยังหรอกค่ะเจนเรือมาครึ่งเดียวเขาก็ยังจะอนุโลมให้การอย่างทีนี้เอาหมดเลยเห็นท่าเอาได้ก็อย่างว่าได้ครึ่งก็เอาหมดทีนี้แล้วทำให้ทุกวันนี้เราเดือดร้อนยังไงคะทำเพราะไม่มีสระนี้แล้วมันจะมีผลกระทบยังไงคะมีครับยังไงคะก็เพื่อวันนี้อย่างกับปีนี้มันแรงจัดเนี่ยไม่มีน้ำไปเอาที่ไหนต้องแค่น้ำมาชาอีกด้วยซ้ำนะลังถ้วยลังชามยังไม่มีเลยนะนอกจากก็น้ำปลาบางครั้งก็ขาดไม่ออกแต่มากก็มีเนี่ยเนี่ยยังแก้ขาดได้นี่ที่สระลูกเนี้ยบ่อลูกเนี้ยท่านเจ้าของท่านก็ใจดีนะโอ้โหห้าที่น่ายากพุ่มวะอย่างนี้เขาก็ยังติดตามให้เป็นคนทางไร่เนี่ยเขาให้แล้วก็คือเหลือกันไปเขาไม่มาอะไรด้วยหรอกนี่เขาก็ยังติดตามเพื่อติดตามมาดูแลยังช่วยไม่มีผมว่าห้ายากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดือดร้อนกันหมดเลยครับเนี่ยเดือดร้อนเขาก็มาเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเขาก็ได้กูส้นไปครั้งนี้ข้างหน้านั่นแหละค่ะขอบพระคุณบางลุงมากค่ะก็ชัดเจนว่าตอนนี้ได้ผลกระทบโดยเฉพาะภัยแล้งนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำใช้น้อยบ่อนี้มันก็ยังช่วยได้บ้างปลาปลาบางทีก็ไม่ไหลนี่พยานบุคคลเลยนะสำคัญมากเลยนะขุดเองกับมือแล้วก็ยืนยันให้เห็นถึงสภาพความเป็นสาธารณะของพื้นที่ที่ใช้กันมาหลายสิบปีนะครับสอบถามท่านสมพรไม่ดีกว่าทนายความฟังอย่างนี้แล้วที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้มองยังไงฮะดูแล้วข้อเท็จจริงนี่จะชัดเจนตั้งแต่ชาวบ้านที่มาร้องเรียนนะครับว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันมาทั้งหมดและทายาทของเจ้าของผู้บริจาคคือเท่าแก่ดีด้วยนะครับแล้วก็คนขุดกับมือเนี่ยคือข้อเท็จจริงเรื่องนี้ชัดเจนว่าปัญหาพิพาทนี้มันก็ไม่ได้พิพาทเรื่องที่ดินอย่างเดียวมันพิพาทเรื่องบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันสาธารณะครับซึ่งผู้ที่บริจาคหรือมีวัตถุประสงค์เห็นว่าที่นั่นเป็นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็หาน้ำลำบากนะครับก็ต้องประสงค์ว่าขุดบ่อให้เนี่ยเพราะงั้นการที่ได้มอบนะครับให้กับทางราชการตั้งแต่ที่ทางคุณพี่เนี่ยเรายืนยันว่าไปกับพ่อด้วยนะเมื่อปี2540เนี่ยก็แสดงว่ายกที่อันนี้ให้ที่เป็นส่วนของราชการไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเอกสารมันไม่ชัดเจนก็หมายถึงหาไม่เจอหรือไม่พบเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขากลับมาสู่ฐานะส่วนบุคคลนั้นปัญหาจึงมีอยู่ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่ข้อเท็จจริงชัดเจนว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการที่ขุดหนองน้ำบ่อน้ำปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็คือการที่คุณประเสริฐนะครับที่รับจากคุณใหญ่เนี่ยได้มาวาดโฉนดออกโฉนดเนี่ยวาดโฉนดเนี่ยเกินมาจนถึง2ไร่เศษไร่เศษคุณประเสริฐนี่คือคนปัจจุบันนะคนปัจจุบันเนี่ยคือก็ได้ครอบที่ดินนี้ทั้งหมดคือออกโฉนดเพราะงั้นการที่ชาวบ้านนะครับทั้งหมดเนี่ยไปร้องเรียนแล้วก็กลายเป็นการพิพาทระหว่างชาวบ้านเนี่ยกับทางราชการว่าทำไมไม่ทวงที่ดินคืนใช่ไหมไม่ได้พิพาทกับเจ้าของที่มารุกล้ำนะฮะมันปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อไปร้องเรียนแล้วเนี่ยได้ข้อเท็จจริงอย่างที่พูดในรายการนี้ผมว่าชัดเจนที่สุดว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของคุณประเสริฐที่มาออกเพราะการที่ร้องเรียนแล้วทางราชการนะครับโดยยืนยันว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นที่ยุติว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลไปแล้วเนี่ยผมเรียนว่าที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่สาธารณประโยช
แต่เป็นที่ดินที่ใช้ร่วมกันครับที่ทางบิดาของคุณพี่เนี่ยนะครับมอบให้ฟังกายเป็นว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าถ้าเมื่อเจ้าของไม่มาออกโฉนดแล้วก็บันทึกสลักหลังไว้นะครับว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันก็กลับไปว่าต้องไปดูเรื่องเดิมดูเรื่องเดิมก็คือเป็นเรื่องที่มอบให้ทางราชการถ้าไม่มีก็ต้องกลับมาออกโฉนดใหม่ทีนี้ทำโฉนดเป็นของก็ของทายาททายาทคุณดีนะครับปัญหานี้จะเป็นปัญหาว่ากลายเป็นจริงๆแล้วพิพาทระหว่างผู้ที่บุกรุกหรือทำโฉนดเกินมาเนี่ยนะครับกับเจ้าของที่ดินเดิมแต่ว่าในนี้อ้างว่าเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยไม่มาโต้แย้งในการที่ออกโฉนดเมื่อปี2549ความจริงแล้วคือเขาโต้แย้งไว้แล้วตั้งแต่ปี2540ปัญหาจึงมีอยู่ว่าที่ดินนี้นะครับต้องมาดูว่าการออกโฉนดที่ปี2549เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับเดิมก็ฟังได้ชัดเจนว่าคุณใหญ่หรือคุณประเสริฐเนี่ยมีที่ดินแค่ไร่เศษใช่ค่ะตามโฉนดพอมาออกตามนส3นส2นส3ใช่ไหมครับพอมาออกโฉนดกลับเป็นได้เกือบ3ไร่ตามที่แผนที่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือได้รุกล้ำหนองน้ำของทายาทนี้เข้ามาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาไปออกโฉนดก็ไม่มีใครรู้ว่าไปออกโฉนดมาแล้วนะครับไม่มีใครทราบพอไม่มีใครทราบไม่สำคัญสำคัญว่ารุกเข้ามาครึ่งเดียวของบ่อน้ำรุกมาครึ่งเดียวก็แสดงว่าทางนี้ก็เห็นว่ามีอีกครึ่งนึงมีอีกส่วนหนึ่งก็พอจะใช้ร่วมกันได้ครับก็ยอมยินยอมพอปัจจุบันเนี่ยซึ่งทราบว่าเมื่อสัก 4-5 เดือนเองนะครับใช่ครับต้องกลับมาล้อมรั้วคือยึดทั้งแปลงโดยอ้างว่ามีโฉนดครบถ้วนถูกต้องเมื่อทางชาวบ้านไปร้องเรียนทางอำเภอก็ปรากฏว่าบอกว่าได้ออกโฉนดนี้ที่ดินนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้วผมจึงมาดูเอกสารทั้งหมดนะครับก็เห็นว่าที่ดินแปลงนี้นะครับการวัดโฉนดทั้งหมดแล้วก็ชี้แนวเขตข้างเคียงการส่งหมายไปให้กับแนวเขตข้างเคียงหรือไม่ต้องติดต่อที่เหลือตามตกเนี้ยนะฮะครับกลายเป็นว่าเท่าที่สอบถามแล้วเนี่ยคุณสุเทพที่อยู่ที่นี่ด้านล่างนะคุณสุเทพก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยเซ็นชื่อข้างเคียงและคนข้างเคียงอีก 2-3 คนเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องก็ไม่ได้เซ็นด้วยกันแล้วก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยเพิ่งมาเห็นเมื่อไปคัดจากที่ดินแต่ว่าชื่อในนี้เป็นชื่อว่าสุเทพเหรอคะชื่อสุเทพเลยแต่ตัวคุณสุเทพไม่ได้เซ็นเหรอคะขออนุญาตถามขอนิดนึงค่ะไม่ได้เซ็นเหรอคะอันนี้คุณสุเทพตัวจริงที่อยู่ที่เขาบอกว่าคุณสุเทพเซ็นนี่ไม่ได้เซ็นเลยไม่ได้เซ็นครับไม่อีกหนึ่งข้อสังเกตถ้าเกิดย้อนกลับไปวันที่ทำเอกสารเนี่ยวันนั้นถ้าเกิดเป็นวันที่ทำเอกสารคุณอายุเท่าไหร่จำได้49อายุปี49คือตอนนี้38คือคุณสุเทพคนหนึ่งที่ไม่ได้เซ็นแต่ก็หมายถึงว่าอีกคนหนึ่งอายุไม่ถึง20ปี10กว่าปีนะครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ทราบในนี้ก็คือเป็นคนพิการหรือเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถจะเซ็นชื่อได้ก็มีแล้วก็แฝงไว้อีกรายนึงว่าไม่ได้เซ็นตรวจสอบแต่ละคนคือไม่ได้ใครท่านตรวจสอบแล้วคือไม่มีใครรู้เรื่องว่าการออกโฉนดนี้ที่ดินข้างเคียงนี่ไม่มีใครทราบเลยกลายเป็นลายมือชื่อที่เรียกกันว่าลายมือชื่อปลอมนะครับอันนี้คือคุณสุเทพก็สามารถไปร้องทุกข์ได้ครับนี่ก็สุเทพไม่ได้เซ็นนะคะปัญหาทั้งหมดเนี่ยจึงมีอยู่ว่าการออกโฉนดนี้นะครับฉบับนี้เนี่ยจึงดูแล้วไม่สุจริตเพราะว่าที่ดินเดิมก็ชัดเจนอยู่ว่า1ไร่เศษนะครับแล้วก็มาเขียนเป็น2ไร่เศษเกือบ3ไร่ทับบ่อน้ำและพฤติกรรมก็คือเอาครึ่งหนึ่งก่อนใช่ไหมฮะแล้วพอมาปัจจุบันเนี้ยอาจจะที่ดินราคาแพงหรือว่าเห็นว่าเหมาะสมอะไรเขาก็มาล้อมรั้วซึ่งก็ล้อมไม่เพิ่งวันสองวันนี้เองนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าโฉนดนี้นะครับออกโดยไม่ชอบอันแรกนะฮะออกโดยไม่ชอบค่ะออกโดยไม่ชอบอันที่สองเนี่ยคือเจ้าของที่เดิมนะครับเป็นผู้ทวงสิทธิ์ได้เพราะว่าเขาเป็นคนถือไว้แต่เพียงแต่ว่าให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมอบไปทางราชการเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นอย่างนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นกลับไปสู่ความเป็นเจ้าของได้คือไปขอเอกสารได้แล้วก็หรือว่าโต้แย้งได้นะครับส่วนชาวบ้านที่เดือดร้อนคือใช้ร่วมกันเนี่ยคือความจริงแล้วกลายเป็นไม่ใช่ผู้เสียหายไปเลยเป็นผู้เสียหายทางการปกครองว่าเขาใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นผู้เสียหายจริงๆก็คือทายาททางนี้นะครับแล้วก็
ทางนี้ต้องยืนยันกับทางราชการว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับได้บันทึกให้แล้วก็เป็นของราชการแต่ยืนยันด้วยกับวาจาอย่างนี้ได้เหรอคะมันไม่เพราะว่ายังไม่แน่ใจคุณพี่บอกว่าจะไปพยายามไปหาหลักฐานแล้วก็ถ้าดูจากหนังสือที่ทางนายอำเภอหรือว่าที่ดินชี้แจงเนี่ยนะครับก็ไม่มีเอกสารว่ามอบสิทธิที่ดินนี้ให้กับอบต.หรืออบจ.ครับก็คือแสดงว่าที่ดินเนี้ยเป็นที่ดินส่วนบุคคลอยู่ดีนะครับเพราะงั้นปัญหาจึงมีอยู่ว่าข้อพิพาทอันนี้เนี่ยปรากฏชัดเจนว่าที่ดินนี้มีเจ้าของอยู่คุณออกโฉนดทับที่เขานะครับแล้วก็โฉนดนี้เป็นโฉนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยวิธีการต่างๆคำชี้แจงนี้ทั้งหมดว่าการจัดรูปที่ดินก็ตามไม่มีใครมาโต้แย้งก็ตามเนี่ยนะครับถ้าดูทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือเขียนโฉนดเนี่ยยืดไปจนเกือบ3ไร่ครับคือคุมบ่อน้ำนี้ทั้งหมดนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนได้ครับคือยกเลิกส่วนนี้ของเขาครับก็ว่าด้วยข้อกฎหมายก็คือก็ต้องโต้แย้งไปเพราะทางนี้ก็ยืนยันว่าจะให้ประโยชน์กับประชาชนเหมือนเดิมชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับถึงได้แล้วก็ไม่ได้เอากลับเข้าไปส่วนตัวนะครับแล้วคือทางออกเรื่องนี้จริงๆสุดท้ายแล้วต้องไปใช้สิทธิทางศาลหรือว่ายังไงฮะคือตอนนี้ถ้าทางราชการได้ค้นคว้าเอกสารทางอำเภอตอนนี้ก็ตรวจสอบอยู่ทางตำรวจก็ตั้งกรรมการอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิกถอนโฉนดนี้ได้นะครับถ้าผิดจริงก็คือเพิกถ้ากินพื้นที่มาจริงก็เพิกถอนฉบับนี้ได้เลยใช่ไหมฮะก็เพิกถอนแล้วก็เขาก็เอาตามสิทธิ์ของเขาอันนี้ก็ถือว่าออกโดยมิชอบแล้วพอเพิกถอนเสร็จแล้วแปลว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยไอ้บ่อน้ำนี่มันก็จะกลับมาเป็นของกลับไปทางนี้พี่เขาพี่ศิริลักษณ์แต่ว่าถ้ามอบไปทางราชการแล้วก็ทางราชการก็เอาไว้เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับผมแต่ถ้าสมมติอันนี้ถามถ้าสมมติกลับมาจริงๆแล้วถ้ามีการเพิกถอนจริงกลับมาทางพี่ศิริลักษณ์จริงเจ้าของเดิมเนี่ยค่ะเราก็ยืนยันว่าเราก็จะอุทิศให้เหมือนเดิมที่ทำเป็นลายลักษณ์เลยค่ะก็คงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็อาจจะต้องมีการเอกสารสิทธิ์เราก็คงต้องเก็บไว้แบบอย่างดีอ่ะเวลาเราทำมอบไปแล้วคงไม่ทำแบบนี้แล้วอาจจะต้องไปสร้างเป็นศาลาอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แปะไว้เลยเพื่อจะได้รู้ว่าเออนี่เป็นที่สาธารณะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเคยไปถามกรมที่ดินไหมคะนี่ฉันขออนุญาตถามพี่ศิริลักษณ์นิดนึงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเอกสารตอนที่เป็นนสสามันไร่กับอีก2งานแต่ว่าพอมาออกเป็นโฉนดล่าสุดปี49เนี่ยมัน2ไร่กว่าๆกับ3ไร่เนี่ยค่ะจริงถ้ามองจากตรงนี้ก็คือรูปมันเหมือนเดิมจริงแต่พื้นที่มันขยายมันบวมขึ้นอ่ะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะเคยไปถามกรมที่ดินไหมคะเอาเอกสารตัวนี้ไปไหมคะเพราะเปรียบเทียบมันก็ชัดเจนเนาะก็เคยถามผู้แทนของที่ดินอำเภอดอนเจดีวันนั้นที่ไปที่ทางผู้สื่อข่าวไปนะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมวัดผิดอะไรเขาก็เลยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่ออกนสสามเนี่ยนสสามก่อนเนี่ยจะใช้แมนนวลคือใช้คนครับตอนหลังนี้มาใช้ GPS พอออกโฉนดใช้ GPS มันก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างขนาดที่ดินตอนที่เป็นนสสามกกับโฉนดได้แต่ดิฉันก็ทิ้งประเด็นว่าคือดิฉันมีที่ดินไม่ใช่แปลงเดียวที่ออกจากนสสามกไปเป็นโฉนดก็ถามท่านว่าทำไมแปลงอื่นๆของดิฉันเนี่ยเกือบ10แปลงเนี่ยพอออกจากนสสามกไปเป็นโฉนดมักจะเล็กลงเพราะว่ามันจะต้องตัดคันนาตัดอะไรเนี่ยไปเป็นถนนมันควรจะเล็กลงมีเคสเนี้ยที่บ้านเนี้ยเขาไปออกจากนสสามกแล้วไปเป็นโฉนดแล้วมันเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วเป็น 100% ใช่ครับเท่าตัวเป็นเท่าตัวแล้วมันมาจากตรงไหนคือมันไม่น่าจะคลาดเคลื่อนขนาดนี้ถ้าคลาดเคลื่อนสักวา2วาสัก 3-40 ตารางวาแล้วก็พอยอมรับได้คือการนี้คือมันชัดเจนครับนะครับว่าออกโฉนดเนี่ยไม่ชอบรุกล้ำมาทางที่เหมือนกับเสมือนหนึ่งไม่มีเจ้าของครับนะฮะว่าไม่มีเจ้าของก็ขีดมาเลยแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นบ่อน้ำสาธารณะอย่างที่เห็นเพราะงั้นมันจึงออกโฉนดไม่ชอบนะครับอันนี้โดยการออกโฉนดไม่ชอบนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือเพิกถอนได้ก็คือทางอธิบดีกรมที่ดินก็เพิกถอนได้เพราะว่ามันชัดเจนว่าเป็นส่วนที่มอบให้กับทางสาธารณะแล้วก็พฤติกรรมในการออกถ้าสอบสวนแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ออกโฉนดโดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตเอไอเพิกถอนของที่อย่างของคนล่าสุดเนี่ยของคุณประเสริฐที่บอกมันประมาณ2ไร่กับอีกประมาณเกือบ3ไร่เนี่ยนะคะเขาเพิกถอนนี่คือเพิกถอนทั้งฉบับนั่นแปลว่าเขาจะมีพื้นที่ตรงอื่นที่เป็นของเขาอยู่ก็กลับสู่สภาพเดิมของเขาคือเขามีจริงๆอยู่จากที่ได้จากคุณใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไร่เศษอันนี้ก็เหลือไร่เศษเกือบ2ไร่ซึ่งเป็นบ่อน้ำเนี่ยมันก็มี
ชัดเจนมีบุคคลมีอะไรชัดเจนอยู่แล้วว่าขนาดไหนแค่ไหนอย่างไรครับอันนี้เป็นปัญหาบุคคลก็เห็นอยู่ชัดเจนคือเพิกถอนก็คือแค่ไล่กว่าไปก็คือถ้ามันโฉนดทั้งหมดก็ต้องเพิกถอนฉบับนี้ก่อนก็ไปออกแล้วค่อยไปออกใหม่ครับแล้วก็อันนี้ปัญหาใหญ่ของบ้านเราอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าพอเจ้าพนักงานที่ดินท่านออกมาแล้วเนี่ยท่านก็ต้องยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าถูกต้องด้วยกฎหมายว่าต้องไปฟ้องเพิกถอนเอาเองต้องทายาทเนี่ยนะครับต้องฟ้องเพิกถอนเพื่อช่วยชาวบ้านอีกแต่ดูแล้วไม่น่ายากเรื่องนี้ก็ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าการออกโฉนดก็ลุกล้ำเจ้าของเดิมเขาก็มีอยู่ชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะมันมีข้อเท็จจริงอยู่ชัดเจนมากครับนะครับทีนี้ไปถามคุณลุงทิพย์ฟังท่านทนายความพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าแท้ว่าจะเพิกถอนแล้วเป็นของเขาบ้างแล้วเป็นของเราบ้างเราก็ดีใจจ้ะดีใจครับสบายใจใช่ไหมค่ะสบายใจขึ้นเพราะว่าลูกหลานเหลนหลนเราจะได้มีน้ำตรงนี้ไว้ใช้ต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้นี่ว่าบาดาลมันจะออกดีไหมมันจะมีไหมเราก็ถ้าเกิดว่าบาดาลไม่ออกไม่มีน้ำบ่อตรงนั้นใช้แล้วลูกหลานรุ่นหลังเราเนี่ยถ้าเราล้มหายตายจากไปอย่างเช่นคุณลุงนี่ก็84แล้วคุณพ่อเนี่ย84แล้วคุณพ่อจะไปเมื่อไหร่พวกเราไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็อยากจะฝากทางการว่าให้ช่วยดูแลตรงนี้ให้หน่อยครับฝากดูให้หน่อยว่าทำยังไงได้ที่ว่าให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำตรงเนี้ยได้คืนพื้นที่ตรงเนี้ยให้หมู่บ้านเขาซะ อะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าที่ทำทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อเราอย่างเดียวด้วยแต่เพื่อลูกหลานไม่ใช่เพื่อเราอย่างเดียวเพื่อลูกหลานรุ่นหลังด้วยครับตอนนี้เราก็อายุปาน50และ51แล้วเนี่ยแล้วคุณพ่อก็84แล้วที่อยู่เนี่ยนับวันไปเนี่ยแล้วรุ่นหลานเราอ่ะในเมื่อเขาครอบครองไปตรงนั้นแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็มีใครเขาเขียนอย่างนั้นแล้วก็เป็นที่ส่วนบุคคลใช่เขาเขียนปักป้ายแล้วปักป้ายแล้วลูกหลานเราก็ไม่ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็ยังใช้อะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้น้ำใต้ดินมันจะให้เราได้ตลอดทั้งชาติหรือเปล่าครับก็เหมือนกับขอวิงวอนขอวิงวอนนิดนึงค่ะวิงวอนว่าทำยังไงก็ได้ช่วยชาวบ้านตรงนี้นิดนึงว่าตอนนี้อย่างที่บอกล่าสุดคือทางจังหวัดเองก็มีการตั้งคณะกรรมการมาลงถึงทางอำเภอเดี๋ยวตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรื่องนี้น่าจะมีความชัดเจนภายในเร็ววันนี้ไม่น่าจะนานนะคะแล้วก็มีพยานอะไรต่างๆมากมายนะคะก็ถือว่าก็ช่วยชาวบ้านอย่างที่บอกนะคะตรวจสอบตามความเป็นจริงแล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณเวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านทนายความด้วยขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะคะช่วยชาวบ้านนิดนึงนะคะฝากนิดนึงถ้างั้นลูกหลานเราไม่มีน้ำกินแน่ค่ะได้ค่ะมีความคืบหน้าเรื่องนี้เราติดตามอย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกับชาวบ้านกับทนายไปรวมถึงเจ้าของที่ดินเดิมทายาทเนี่ยนะคะเรื่องของปัญหาที่ดินที่ดอนเจดีที่เป็นสระน้ำสาธารณะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะว่าตกลงที่ดินตรงนี้เนี่ยนะคะที่เป็นสระน้ำสาธารณะจะเป็นสาธารณะจริงหรือไม่หรือว่ามีเจ้าของจริงๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวทางจังหวัดตั้งกรรมการทางอำเภอตรวจสอบอยู่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของเจ้าของที่ดินคนใหม่ล่าสุดคนปัจจุบันเนี่ยถ้าได้ดูรายการอยู่อยากจะพูดในมุมของตัวเองบ้างอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเรายินดีที่จะให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะให้ฟังให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังความทั้งสองด้านด้วยใช่ครับเราเปิดพื้นที่ให้เสมอใช่ค่ะนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่มีเรื่องราวอยากร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างครับโทรเข้ามาได้เลย026206708อีกเบอร์1026206711ครับค่ะช่วงนี้มีสายเข้ามานะคะเรื่องของความคืบหน้าบ่อขยะก่อนหน้านี้ที่นำเสนอกันไปในตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยเคยมาออกรายการกับเราเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะคะความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างสภาพชีวิตมันอยู่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะไปพูดคุยกับแกนนำชาวบ้านคุณโกเมนรู้ชอบอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณโกเมนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณโกเมนคะหลังจากที่มาออกรายการกับเราไปเมื่อ31มีนาเนาะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือยังฮะครับผมครับตอนนี้ก็เรื่องขยะก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับผมได้ปิดบ่อขยะลงเรียบร้อยวันที่1กันยา2559ครับผมอ๋อปิดบ่อไปตั้งแต่วันที่1กันยาที่ผ่านมาแล้วเหรอฮะครับผมค่ะมันเป็นยังไงฮะก็ตอนนั้นผมก็ได้วิ่งต่อสู้ยื่นทุกที่เลยครับผมครับในจังหวัดแล้วก็ในที่อำเภอพอดีได้พบหน่วยงานหนึ่งที่มาช่วยผมก็คือศูนย์ข่าวก็คือไอ้สำนักข่าวหนังสือพิมพ์แผ่นดินไทยโพสต์นะครับผมได้ร่วมต่อสู้กับชาวบ้านคือผมแจ้งความทุกวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนได้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาก็คือพวก
ป่าไม้ภาค8ได้ลงมาตรวจสอบครับผมและล่าสุดวันที่1ก็ได้จับไปเรียบร้อยแล้วครับจับอะไรฮะก็คือจับรถทิ้งขยะครับผมอ๋อค่ะรถเทศบาลรถน้ำบุรีครับจับไปตอนเมื่อวันที่1ครับผมค่ะแล้วปิดบ่อค่ะครับปิดเรียบร้อยแล้วครับผมครับแล้วหลังจากนี้ครับพื้นที่ก็อยู่ในการดำเนินคดีกันอยู่ครับผมค่ะดำเนินคดีอยู่ครับผมแล้วพื้นที่หลังจากนี้จะเอาไปทำอะไรยังไงต่อครับพอปิดบ่อขยะไปแล้วตรงนั้นก็จะหยุดทุกอย่างไว้ตรงนั้นเลยหรือยังไงฮะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็คือหยุดทุกอย่างครับผมครับที่ดีที่ของตรงบ่อขยะนี่มันเป็นที่ใครดูแลอยู่นะฮะก็บางส่วนนี้ก็จะเป็นของป่าไม้ครับบางส่วนก็จะเป็นพื้นที่ของสปกครับผมอ๋อค่ะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการวันนั้นเนอะว่าที่พี่โกเมนมาเนี่ยนะฮะจำได้ใช่ไหมฮะครับผมครับตอนนั้นมันเป็นที่ของป่าไม้อย่างที่บอกกองขยะเนี่ยพเนินเทินทึกเลยนะแต่สุดท้ายก็พอออกรายการปุ๊บเนี่ยนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการตอนนี้ดำเนินคดีอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำความผิดครับผมครับค่ะทางเทศบาลอะไรยังไงว่ายังไงบ้างไหมคะอบต.โอ้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าส่วนใหญ่ผมก็จะวิ่งกับชาวบ้านครับผมพอดีก็ไปเจอคณะทำงานครับค่ะค่ะปิดนี่ปิดพี่โกเมนปิดนี่ปิดถาวรเลยใช่ไหมก็คงจะปิดถาวรครับเพราะว่าจับรถขยะเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วครับผมโดนจับโดนปรับอะไรไปแล้วนะคะก็หลังจากนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเนอะกลิ่นเกิดอะไรก็ไม่ต้องมารบกวนกันอีกแล้วนะคะก็สบายใจได้ก็ยังชั่วยังดีขึ้นครับผมครับครับผมครับค่ะค่ะเอาละค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โกเมนค่ะก็ขอบคุณไอ้สื่อด้วยนะครับขอบคุณสปริงนิวครับผมที่ได้เปิดหูเปิดตาชาวบ้านให้ตาสว่างกันขึ้นครับผมค่ะเรายินดีค่ะพี่โกเมนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณโกเมนรู้ชอบนะคะค่ะแกนำชาวบ้านที่รัตนบุรีสุรินทร์นะคะหลังจากออกรายการของเราอย่างที่บอกก็พยายามจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะประสานให้ร่วมมือกันสุดท้ายปิดบ่อเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านก็สบายใจค่ะเราก็ดีใจด้วยใช่มีความคืบหน้ามาก็แจ้งกับเรานะครับรวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยถ้าเกิดคลี่คลายไปได้แล้วหลังจากที่ออกอากาศไปก็โทรกลับมาแจ้งเราใช่นะครับไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตองเข้าไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมนะครับให้แก้ไขปัญหาบ่อขยะที่ถูกลักลอบทิ้งด้านหลังของโรงพยาบาลเพราะเกรงว่าจะกระทบกับสุขภาพผู้ป่วยครับนายแพทย์วิรัติกลิ่นบัวแย้มนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะบุคลากรภายในโรงพยาบาลครับรวมถึงอาจารย์และก็นักเรียนของโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับถึงนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับให้เร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากขยะที่ถูกลักลอบนำไปทิ้งที่ด้านหลังของโรงพยาบาลเยอะขนาดนี้เลยนะครับในเขตหมู่บ้านหนองเสรียมตำบลยุหว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ส่งกลิ่นเหม็นและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่จนไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคซึ่งที่ผ่านมาครับได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่สั่งปรับผู้ประกอบการจัดเก็บขยะเป็นเงิน 1,500 บาทแล้วก็คืนรถขนขยะแก่ผู้ว่าจ้างไปแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังมีการลักลอบทิ้งขยะอยู่เหมือนเดิมซึ่งหลังจากที่ยื่นหนังสือนะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพร้อมด้วยตำรวจภูธรสันป่าตองรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่าได้ลงพื้นที่ไปอีกครั้งครับตรวจสอบบ่อขยะดังกล่าวพบว่าผู้ประกอบการได้มีการนำท่อปูนซีเมนต์มาวางขวางป้องกันไม่ให้รถของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้านะครับอ้อมผ่านบ้านของคนงานบ่อขยะเข้าไปตรวจสอบเลยพบว่ามีการนำขยะที่คัดแยกไว้มาพักเพื่อรอขายอยู่เต็มบ่อเลยครับแล้วก็มีร่องรอยของขยะใหม่ที่เพิ่งจะถูกนำมาทิ้งด้วยขณะที่บุคลากรของโรงพยาบาลและก็ชาวบ้านนะครับก็ต้องร่วมกันถือป้ายขับไล่ขยะเพื่อแสดงถึงความเดือดร้อนในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงขอเรียกร้องนะครับให้ทางจังหวัดนั้นช่วยหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยด่วนด้วยครับแต่ดูจากภาพนี่เยอะนะเยอะมากครับอย่าให้เป็นเหมือนเกาะล้านนะ คือมันเยอะมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันหน่อยนะคะปัญหาขยะนะคะอีกหนึ่งปัญหาเมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าที่เราคุยกันเนาะบอกว่ามีการแพร่ระบาดในช่วงนี้นะคะถึงแม้ไม่ใช่หน้าร้อนก็ตามทีนี้มันมีอีกหนึ่งข่าวออกมาเรื่องของเชื้อพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่หลายคนบอกรุนแรงมากเลยกัดปุ๊บเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดกรมควบคุมโรคออกมายืนยันบอกประเทศไทยยังไม่พบเชื้อพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่อย่างแน่นอนเป็นแค่ข่าวลือนะคะส่วนกรณีของหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์แถวบางนาที่ถูกเจ้าสุนัข กัดไปที่ตอนให้อาหารมันเนี่ยนะคะล่าสุด
ขอแสดงความเสียใจจริงๆค่ะหนุ่มคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะแต่อะไรก็ตามทางคุณหมอบอกว่าเร่งติดตามญาติเนี่ยนะคะมาฉีดวัคซีนป้องกันโดยด่วนค่ะคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์นะคะเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเองกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาปฏิเสธก่อนกระแสข่าวที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่หลังปรากฏข่าวการเสียชีวิตของคุณพี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์วินแถวบางนาแล้วก็ที่ปทุมธานีอีกหนึ่งรายซึ่งเสียชีวิตจากการถูกสุนัขกัดเนี่ยเพียงแค่วันเดียวคุณหมอระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วที่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งยืนยันว่ายังไม่มีอย่างแน่นอนสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่นะคะสำหรับประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยพบเชื้อพิษสุนัขบ้าเพียงแค่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการกลัวน้ำคอหอยเกรงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีอาการผลต่อไขสันหลังอักเสบแขนขาอ่อนแรงรเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ใหม่ไม่มีนะคะจากการตรวจสอบเป็นข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว7รายด้วยกันค่ะอีกหนึ่งท่านที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะท่านผอ.นะคะสำนักอนามัยกทม.คุณหมอชวินสิรินาคท่านออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะจากการติดตามตัวสุนัขที่กัดพี่วินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเนี่ยคาดว่าน่าจะตายแล้วเพราะว่าสุนัขที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายภายใน2สัปดาห์ค่ะแต่ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างพี่วินคนนี้เนี่ยถูกกัดเมื่อ2เดือนก่อนแต่เพิ่งเสียชีวิตไม่นานนี้ดังนั้นสิ่งที่กทม.ทำได้ขณะนี้โดยด่วนที่สุดคือคนที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องอะไรที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะของพี่วินคนนี้เนี่ยต้องมาฉีดวัคซีนป้องกันและฉีดวัคซีนให้สุนัขที่เหลือในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอาจจะรุ่นไปแพร่เชื้อที่ไหนหรือเปล่าเรื่องนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับจริงๆแล้วทุกครั้งที่โดนสัตว์กัดหรือว่าต่อยอะไรก็แล้วแต่หาหมอเถอะครับดีที่สุดนะครับเพราะคุณหมอจะรู้ดีที่สุดและรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงต่อไปนะครับไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือมาจากจังหวัดปทุมธานีครอบครัวของน้องชายวัย3ขวบคนนึงนะครับจริงๆเรื่องเริ่มต้นจากการตกบันไดก่อนมีอุบัติเหตุตกบันไดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาตรวจพบว่าน้องเป็นมะเร็งกระดูกสุดท้ายเนี่ยต้องถูกตัดขาไปเลยนะครับซึ่งทางครอบครัวตอนนี้เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยครับน้องคนนี้เหรอฮะน้องคนนี้นะครับอายุ3ขวบเท่านั้นเองครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเข้ามานะครับขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่าที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่4ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของนายธรรมนูญเดชเดชาอายุ39ปีแล้วก็นางสาวน้ำฝนเพชรชัยอายุ34ปีซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของน้องกิตนะครับเด็กชายที่เห็นเมื่อสักครู่นี้วัย3ขวบเท่านั้นเองน้องป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่กระดูกนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งกระดูกขั้นรุนแรงด้วยจนคุณหมอต้องตัดสินใจตัดขาซ้ายออกตั้งแต่ช่วงโคนขาทั้งหมดซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยการให้เคมีอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามนั้นเข้าไปสู่อวัยวะส่วนอื่นซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่นั้นก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าช่วงเวลาประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน้องกิตพลัดตกจากบันไดบ้านครับตอนนั้นก็ได้แต่ปลอบแล้วก็ทายาให้เพราะว่าคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไป20กว่าวันเกือบเดือนแล้วแต่ว่าน้องก็ยังคงร้องไห้แล้วก็บอกว่าเจ็บขาคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาน้องกิตไปพบแพทย์2ครั้งนะครับครั้งแรกที่ไปหาเนี่ยเป็นคุณหมอในคลินิกแถวบ้านส่วนครั้งที่2เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าอาการน้องก็ไม่ดีขึ้นครับทราบเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่าเป็นเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างซึ่งสุดท้ายตัดสินใจพาน้องกิตไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กราชวิถีโดยแพทย์เอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจอาการเบื้องต้นจึงวิเคราะห์ออกมาว่าน้องนั้นอาจจะเป็น2โรคคือ1มะเร็งกระดูกและก็2เนื้องอกที่กระดูกซึ่งขณะนั้นทอไปตรวจนะครับพบว่าเชื้อนั้นลุกลามมากขึ้นแล้วทำให้เป็นแผลเน่าเนื้อที่บริเวณช่วงโคนขาจากนั้นจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชครับซึ่งทางแพทย์ได้ตรวจอาการพร้อมกับแจ้งว่าต้องตัดขาน้องกิตออกในข้างที่เกิดอาการอยู่เพราะว่ากลัวว่าเชื้อน่าจะลุกลามเข้าไปในอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจำใจให้หมอตัดขาลูกออกไปนะครับในส่วนของครอบครัวเองคุณพ่อคุณแม่นั้นประกอบอาชีพค้าขายข้าวโพดต้มอยู่ที่ตลาดไทยสมบูรณ์ย่านคลอง3แต่หลังจากที่น้องกิตเจ็บป่วยนะครับทำให้ต้องหยุดขายของเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเพราะว่าต้องมาดูแลน้องกิตครับทำให้ต้องนำเงินที่เก็บสะสมมาไว้ใช้จ่ายเป็นค่ารักษาและค่าเดินทางไปพบแพทย์ในแต่ละครั้งขณะนี้แพทย์แจ้งว่าการรักษาอาการน้องเป็นไปได้ร้อยละ80แล้วทำให้ทุกคนในครอบครัวก็รู้สึกมีกำลังใจมีความหวังมากขึ้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังคงต้องรักษาด้วยการให้เคมีฆ่าเชื้อมะเร็งในร่างกายอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะต้องดิ้นรนกันมากขึ้นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะพยายามไม่ท้อแล้วก็ฝากเตือนถึงครอบครัวของหลายๆคนด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุกับลูกนะครับขอให้รีบไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองไปฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่น้องกิตกันหน่อยนะครับ
แต่ตอนที่ตกอ่ะพี่เขาบอกว่าน้องเขาชี้ว่าเจ็บขาเจ็บขาบ่นแค่ตอนนั้นทีเดียวแล้วก็ไม่ได้บ่นอะไรอีกเลยแล้วก็มาออกอาการจริงๆคือว่าเขาบ่นว่าเจ็บขาแล้วก็เดินแบบขากระเพกกระเพกเลยอ่ะหมอเขาบอกว่าถ้าขอใช้สิทธิ์ได้ถ้าเราเลือกใช้สิทธิ์ได้ก็ให้ไปเลือกใช้สิทธิ์เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอตัวเนื้องอกกับมะเร็งกระดูกเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะไม่หยุดเลยมันจะไปเรื่อยๆก็เราก็เลยไปเดินเรื่องใช้บัตรทองเพื่อช่วยอีกทีนึงช่วยอีกทางนึงคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามกันทุกวิถีทางแล้วนะครับใช้สิทธิ์บัตรทองก็ต้องใช้ละเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการจะช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลน้องเกียรติและครอบครัวสามารถช่วยเหลือได้นะครับบัญชีขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอแล้วเป็นบัญชีของนางสาวน้ำฝนเพชรชัยคุณแม่น้องเกียรตินะครับธนาคารกสิกรไทยครับสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลขที่บัญชี 475-2-06362-7 ครับเป็นกำลังใจครอบครัวนี้ด้วยแล้วกันใครสนใจก็บริจาคได้นะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าพาไปดูไอเดียเก๋ๆที่บุรีรัมย์คุณครูที่นั่นเนี่ยเขามีการประดิษฐ์เขาบอกว่าใช้ท่อ PVC ประดิษฐ์มาเป็นอุปกรณ์ถ่ายทำหนังสั้นโอเคมากที่สำคัญได้รางวัล4ปีซ้อนไม่ธรรมดานะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามชมเรื่องราวดีๆค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยคนในชุมชนด้วยกันเองนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก่อนพักเบรกเนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมกับคุณภัทรพลไปดูไอเดียที่บอกว่ากิ๊บเก๋มากที่สำคัญมีรางวัลการันตีด้วยนะคะที่บุรีรัมย์นะคะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมค่ะคุณครูที่นั่นเขาไอเดียเก๋จริงๆค่ะเพราะว่าเขาสอนนักเรียนเนี่ยประดิษฐ์เขาเรียกว่าเป็นท่อ PVC เอามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ถ่ายทำหนังสั้นต้นทุนเนี่ยต่ำมากๆคือไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็นิ่งมากๆเลยนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกได้รางวัล4ปีซ้อนแล้วค่ะไปดูหน้าตาของอุปกรณ์นี้กันค่ะนี่เลยเห็นชัดๆเลยคุณ PVC มั้ยเนี่ยคือท่อน้ำนั่นแหละดิฉันแบบว่าเอาท่อน้ำอ่ะท่อแป๊บอะไรเงี้ยเนาะสีฟ้าๆมีไอเดียนะดัดแปลงได้ขนาดนี้เลยได้รางวัลด้วยใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ขาตั้งกล้องอันนึงนี่หลายหมื่นนะคุณ 4-50,000 อันนี้ดิฉันว่า100เต็มที่หลัก100เต็มที่นะคะน้องๆเค้าก็กำลังเหลากำลังอะไรกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าคุณครูคนนี้ต้องชื่นชมคุณครูบารมีศรีรักษาอายุ40ปีเป็นครูสอนดนตรีศิลปะและคอมพิวเตอร์นะคุณครูคนนี้นะคะที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมสาธิตประดิษฐ์ตัวจับกล้องเพื่อลดการสั่นไหวสาธิตการตัดต่อภาพยนตร์หนังสั้นให้กับน้องๆด้วยน้องๆเนี่ยม.2เดี๋ยวนี้ม.2เขาตัดต่อหนังสั้นกันแล้วนะ โอ้โหสุดยอดนะคะแหมพวกเราตกงานกันหรือเปล่าไม่รู้นะ เด็กม.2ทำได้แล้วนะ เป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางโรงเรียนนะคะโดยเจ้าเครื่องตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจับตัวกล้องเนี่ย1อันเขาใช้ท่อ PVC ขนาด4หุ่นหรือครึ่งนิ้วเองหลายขนาดกว่า10ตัวที่เห็นถามว่าเชื่อมมันยังไงกาวบ้านเราเนี่ยแหละกาวธรรมดาเนี่ยนะคะทากันไปยึดระหว่างข้อต่อให้แน่นพอเตรียมอุปกรณ์พร้อมปุ๊บก็ประกอบเนี่ยเป็นรูปทรงแบบนี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะได้เครื่องจับตัวกล้องที่สมบูรณ์แบบแล้วนิ่งมากเลยนะคุณนิ่งมากเลยนะคะที่ผ่านมาได้รางวัลค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นระดับภาคได้เหรียญเงินและก็เหรียญทองติดต่อกันถึง4ปีซ้อนนะจ๊ะปีหน้าน่าจะได้อีกคุณครูบอกคาดหวังนะคะเนี่ยตัวอย่างภาพยนตร์ที่ทำนี่เขาทำเด็กม.2ทำนะคะหนังสั้นนะคะคุณครูบอกว่าการประดิษฐ์เครื่องจับตัวกล้องจับ PVC ที่เห็นเนี่ยทำให้การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมีคุณภาพมากขึ้นต้นทุนต่ำถูกมากๆหลักร้อยอะนะฮะต่างจากการใช้ขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆที่มันแพงหลายๆหมื่นถึงหลักแสนอ๋อใช่เนาะมันแพงจริงๆนะนี่มันประหยัดไปเยอะแล้วมันประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ต่างกันอะมันดีด้วยแล้วเมื่อกี้เห็นมาน้องก็ถือไปไหนเดินไปเคลื่อนที่อะไรก็ได้นะฮะคุณครูบอกว่ายังสามารถเอาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยอันนี้สำคัญมากครับผมฝึกเด็กๆนะคะใครสนใจเนี่ยลองประดิษฐ์ดูหรือว่าไปคุยกับคุณครูก็ได้นะคะเผื่อจะได้อุปกรณ์ใหม่ๆนะคะนี่เราต้องส่งช่างภาพไปเรียนรู้ด้วยก็ดีนะจะประหยัดค่าขาตั้งกล้องใช่นะต้นทุนบริษัทลดลงนะคะ ไปอีกหนึ่งที่น้องๆ3คนนี้เป็นเด็กเก่งเหมือนกันสุราษฎร์ธานีจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะคะเพราะว่าเก่งยังไง3คนนี้รางวัลที่เขาถืออยู่เนี่ยไม่ใช่แบบไก่กาอะไรเล่นนะคุณเขาคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์น้ำที่ประเทศสวีเดนเห็นใน Facebook อยู่ใช่ไหมสับปะรดสีใช่ไหมนะสับปะรดสีถูกต้องนะคะที่เขาใช้การเรียนแบบวิธีการกักเก็บน้ำตามธรรมชาติของสับปะรดสีเอามาสร้างอุปกรณ์เพิ่มความชื้นในดินราคาถูกน้อง3คนนี้ต้องเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าเป็นเด็กเก่งไปคว้าแชมป์ระดับโลกมาได้นะคะ
น้องสุรีพรตรีเพชรประภาค่ะอีกคนหนึ่งน้องธิดารัตน์เพียรและน้องกาญจนาคมกล้านะคะนึกออกแล้ว3คนนี้ใส่ชุดไทยนี่ไงนี่รูปนี้ถูกต้องนี่รับกับฝรั่งกันเลยทีเดียวที่สวีเดนนี่เขาเก่งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะแล้วเด็กไทยเราไปคว้าแชมป์ได้นะคะน้องเขากำลังสาธิตไอตัวสับปะรดสีเนี่ยปักลงในกระถางต้นไม้บริเวณหน้าห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ชมด้วยอุปกรณ์นี้สามารถช่วยประหยัดน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้นะคะประหยัดได้เยอะเลยทีเดียวนะคะด้านของอาจารย์ที่ปรึกษาคุณสุวารีพงษ์ธีระวันอาจารย์สุวารีบอกว่าภูมิใจมากๆกับเด็กๆกลุ่มนี้ไอเดียบันเจิดสร้างสรรค์จนได้รับรางวัลระดับโลกส่วนการวางแนวทางให้กับเด็กๆกลุ่มนี้ทางอาจารย์จะให้นักเรียนเลือกทางของตัวเองเพราะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันคือเราจะไม่บังคับว่าเขาต้องเดินมาทางนี้ทิศนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรยังไงถูกต้องมากเขาชอบศิลปะให้เขาชอบศิลปะก็ได้ใช่เขาทำในสิ่งที่ถนัดแล้วจะทำได้ดีเสมอแหละใช่แต่ที่ฉันชอบว่าอุปกรณ์มันดูแบบไม่ได้ยุ่งยากต้นทุนมันไม่ได้แพงแต่มันอยู่ที่มันสมองและไอเดียที่ใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ระดับโลกคว้าที่สวีเดนเรื่องของการอนุรักษ์น้ำประหยัดน้ำนะคะโอ้โหไปไกลเก่งเนาะเด็กไทยเก่งสุดๆเลยนะชื่นชมมากสุราษฎร์พิทยาคมนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวอยากจะแนะนำเข้ามาหรือว่าร้องเรียนร้องทุกข์นะครับโทรศัพท์เข้ามาก่อนเลยนะครับ026206708 026206711มี2เบอร์นะครับโทรมาได้จันทร์ถึงศุกร์ครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแฟนเพจ Facebook ครับกดไลค์กันได้ที่แฟนเพจ Spring News อาสาคลายทุกข์ส่วนจดหมายส่งมาได้เช่นกันนะครับรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19อาคารเล่าเป็นม้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตควักแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์ได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ